ัวขนหัวลอยมาได้ยังพระสิงห์ได้ยังอีกนิดอีกนิดอีกนิดค่ะให้เห็นคอด้วยลูกให้เห็นคอด้วยเชิญค่ะมาขอส่งการบ้านคือเมื่อเช้ากิเลสมันอยากไปร่วมงานตุ๊ดจีนแล้วกิเลสมันก็ร้องไห้ค่ะกิเลสมันสู้กันค่ะแล้วแม่หนูก็ถามว่าจะเอาอะไรจะไปไหนแล้วหนูก็ตอบว่าจะไปกินนอสัตว์จะไปร่วมฮานค่ะแต่สรุปแล้วมันไม่ได้ไปมันก็เลยเข้าไปในห้องสีแดงไปอยู่นานค่ะแล้วหนูก็สวนมากินเลยว่าถ้าแกไม่ได้ไปแล้วแกจะเสียใจไหมล่ะฮะไอกิเลสจะเอาอะไรกับฉันปล่อยฉันไปนะไอกิเลสถ้าไม่ปล่อยโดนแน่จบแล้วค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะป้าเฉงก็จะมีอาหารต่างๆมากมายน้องบุญเขาก็สู้ที่เขาจะไม่ไปร่วมในการรวมญาติที่จะกินเนื้อสัตว์ค่ะเอาเชิญกุรุค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมน้องบุญก่อนป้าโสเปิดกล้องมาปั๊บน้องบุญจะนั่งยิ้มอยู่แล้วทุกทีเลยป้าโสว่าโอ้ยนี่ตื่นตั้งแต่ตอนไหนนี่ลูกแล้วไม่ไปไหนเลยเหรอนั่งอยู่ตรงนี้ป้าโสนะรู้สึกโอ้โหไม่ได้แล้วแบบง่วงก็ไม่ง่วงเห็นนั่งยิ้มอยู่เก่งมากเลยลูกน้องบุญน้องบุญออกจากห้องสีแดงหรือยังเนี่ยตอนนี้ออกมาแล้วค่ะไปอยู่ห้องสีเขียวแล้วค่ะน้องบุญห้องสีแดงห้องสีเขียวน้องบุญหมายถึงอะไรคะบอกป้าๆหน่อยค่ะป้าๆไม่ค่อยได้ฟังห้องสีเขียวเอ้ยห้องสีเขียวคือพุทธะห้องสีแดงคือกิเลสค่ะโอ้ยป้าแขกชมมาด้วยนะคะว่าน้องบุญเก่งมากค่ะอันนี้ก็เด็กๆ เขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาค่ะป้าเฉงคือถ้าเมื่อไหร่ใจเบิกบูดปุ๊บเนี่ยไม่สดชื่นไม่เบิกบานเนี่ยเขาจะหลุดไปอยู่ในห้องสีแดงซึ่งเป็นห้องที่เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยทุกข์แต่พอเขามาล้างกิเลสเนี่ยเขาก็จะออกมาห้องสีเขียวเพื่อนๆก็จะเรียกกันค่ะว่าอ้าวออกมาก่อนพี่บุญอยู่ห้องสีแดงออกมาห้องสีเขียวออกมาก่อนเพื่อนๆรออยู่เขาก็จะดึงกันออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็สู้มากเลยกับการที่ต้องไปกินอาหารตุ๊ดจีนนะคะแล้วเพื่อนๆในห้องก็ดึงเขาออกมาบอกว่าเอ้ยถ้าไปแล้วเพิ่มวิบากเพิ่มทุกข์นะท่านสมณะก็มาช่วยดึงปรุงอาหารให้น้องบุญกินจนน้องบุญไม่ไปกินอาหารตุ๊ดจีนกับเขาได้อย่างเบิกบานก็เลยสรุปแล้วมาอยู่ในห้องสีเขียวค่ะค่ะถ้าใครอยู่ในห้องซูมห้องนี้บ่อยๆนะคะจะเห็นน้องบุญนั่งหน้าจอตั้งใจฟังทุกกิจกรรมอยู่นะคะแล้วก็มีท่าด้วยค่ะมีท่านี้ท่านี้แปลว่าอะไรคะน้องบุญท่าเบิกบานค่ะค่ะน้องบุญนี่เป็นลูกของแม่ขวัญนะคะเป็นหลานของนักกิฟตอนแรกๆเนี่ยถ้าทุกคนเคยเห็นน้องบุญเนี่ยก็จะรู้มหากาพย์ของเขานะคะก็เขาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะซนแล้วก็ป่วนนะคะแต่พอแม่ขวัญพาเขามาฝึกลดกิเลสนะคะมาฝึกล้างใจความป่วนความซนเขาจะน้อยขึ้นนะคะก็จากที่เคยเล่นโทรศัพท์จากที่เคยเขาเรียกว่าป่วนเนี่ยก็จะป่วนน้อยลงแล้วก็ขยันทำกิจกรรมการงานมากขึ้นขยันเข้าหมู่ขยันส่งการบ้านอ่ะทำไมถึงขยันส่งการบ้านนะคะขยันเพราะว่าไม่อยากไปทุกข์อยากอยู่กับหมู่กลุ่มค่ะพิงเชือกเกาะเชือกไว้กับหมู่กลุ่มค่ะโอ้ยน่าสงสารจังพิงเชือกเกาะเชือกแล้วอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยนั่งฟังซูมฟังลุงหมอฟังป้าๆยายๆทุกวันเนี่ยเป็นไงลูกได้พลังหรือยังไงถึงป้าสาได้พลังบึ้มบึ้มค่ะพออยู่กับป้าๆยายๆแต่ไปอยู่ข้างนอกทุกค่ะทุกแล้วกิเลสลากไปไหมกิเลสมันลากไปแล้วกิเลสมันก็จะบีบคอไปค่ะนะคะนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องพิงเชือกอยู่กับซูมกับอะไรตลอดเวลาค่ะป้าขวัญก็จะ
แม่ขวัญก็จะพลาดพาไปเกี่ยวข้าวบ้างพาไปรดผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าโสเอาครูท่านอื่นมีอะไรเพิ่มไหมคะกิ๊ฟขออนุญาตค่ะค่ะโอ้โหครูแต่ละท่านครูแต่ละท่านคะเด็กหญิงบุญเขาไม่ได้สู้น้อยนะคะกับกิเลสตัวจะไปกินฉลองตรุษจีนอาหารหมูก็มีเยอะใช่ไหมเมืองตรังหมูย่างเมืองตรังไหนจะเป็ดไหนจะไก่อีกที่เขาไหว้เจ้ากันนะคะดูสิสู้ตั้งแต่เมื่อวานเขาจะไปกินแล้วนะแต่เมื่อวานนะกิฟนั่งฟังหมู่กลุ่มส่งกันบ้านไงกิฟเลยรู้สึกดีเราหากันบ้านมาส่งหน่อยก็เลยชวนพี่น้องในห้องโรงเรียนของหนูมาส่งกันบ้านทีนี้ก็เลยน้องบุญบอกว่าจะไปส่งกันบ้านเหรอเขาจะไปกินอาหารตุ๊ดจีนน้องบุญเริ่มสู้กันตั้งแต่เมื่อวานค่ะพี่น้องสู้กันใหญ่เลยจนถึงวันนี้ก็ยังสู้อยู่เมื่อเช้าร้องไห้หนักมากโอ้โหต้องนิมนต์สมณะมาปราบผีไม่รู้กี่รอบค่ะรวมทั้งพี่น้องด้วยช่วยกันเติมปัญญาช่วยกันเล่าปฏิจจสมุปบาทเล่าสารพัดเล่าจนเอาไปเอามาเขาก็เบ่งบานแบบนั้นละค่ะโอ้โหต้องใช้พลังหมู่ค่ะพูดง่ายๆกิเลสเนี่ยมันยากรู้ไหมต้องใช้พลังหมู่มิตรเติมปัญญาเหลี่ยมนั้นมุมนี้ค่ะจนเป็นบุญถึงทุกวันนี้ค่ะสาธุขอบคุณค่ะครูค่ะนี่แหละค่ะนี่คือห้องโรงเรียนของหนูของน้องบุญหมดแล้วนะพลังบึ้มบึ้มยางพลังบึ้มแล้วค่ะไอ้ทำหน้าเบิกบานหน่อยค่ะเป็นภาพประจำเขาเอาสาธุค่ะเด็กๆหมดหรือยังมีเด็กๆอีกเปล่าถ้าเด็กๆหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีรันรายการให้พี่น้องรันต่อแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในห้องโรงเรียนของหนูนะคะวันนี้จะพามายกมือส่งกันบ้านเยอะหลายท่านนะคะแล้วก็ที่เรื่องเทปเมื่อคืนที่ป้าเฉ่งพูดนะคะเราไปคุยกันแล้วป้าเฉ่งสามารถส่งเข้ามาให้พี่น้องทำงานได้เลยค่ะเราจะพากันทำงานไปล้างกิเลสไปส่งกันบ้านไปค่ะค่ะก็คืนเวทีให้ครูเลยค่ะสาธุค่ะขอทางครูโรงเรียนของหนูประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะถ้ามีท่านใดในที่นี้ฟังแล้วสนใจมีเงื่อนไขการเข้าและช่องทางการเข้ายังไงค่ะเชิญค่ะอ๋อค่ะประชาสัมพันธ์นะคะห้องโรงเรียน